ผู้ชมคะมาดูอีกเรื่องนึงนะคะทหารไปบุกจับพ่อค้าค้ายาบ้ารายย่อยที่จังหวัดระนองด้วยความที่กลัวเจ้าหน้าที่ค่ะกระโดดลงสระน้ำเอ้าลืมตัวไปว่าตัวเองเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นนะคุณผู้ชมเดือดร้อนเจ้าหน้าที่ต้องลงไปช่วยกันแบบทุลักทุเลแบบนี้ค่ะนี่คือภาพที่ทหารชุดปฏิบัติการพิเศษหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่25กองกำลังเทพสตรีนำตัวในเดชเป็นพ่อค้ายาบ้ารายย่อยนะคะขึ้นจากสระน้ำในตำบลจปร.อำเภอกระบุรีจังหวัดระนองคือเรื่องของเรื่องเนี่ยตกใจแล้วกระโดดลงไปขณะที่ถูกเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบการมั่วสุมยาเสพติดของกลุ่มวัยรุ่นที่บ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านคลองจันทร์พัฒนาที่ตำบลจปร.นั่นแหละนะคะและในเดชเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นเกือบจะจมน้ำนะคะคุณผู้ชมสุดท้ายทหารต้องตามลงไปช่วยเหลือขึ้นฝั่งได้สำเร็จนะคะก็ค้นรถจักรยานยนต์พบยาบ้า48เม็ดนำตัวไปสอบสวนเขาก็รับว่าสั่งซื้อยาบ้า50เม็ดมาในราคาเม็ดละ40บาทเพื่อเสพบางส่วนขายให้วัยรุ่นราคาเม็ดละ50บาทชุดจับกุมจึงนำตัวในเดชส่งพนักงานสอบสวนสภ.ปากจันดำเนินคดีนะคะจากระนองคุณผู้ชมไปดูที่ระยองเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดระยองจับกุมนายมงคลหรือหนูตะพงอายุ49ปีพร้อมยาบ้านะคะ 1,457 เม็ดมีไอซ์ด้วย 0.5 กรัมหลังจากที่ชาวบ้านร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยองมาว่านายมงคลเนี่ยลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้กลุ่มวัยรุ่นและผู้ใช้แรงงานในพื้นที่เขาเดือดร้อนกันไปหมดเพราะมันก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมชุมชนเองก็กลายเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดก็มีการนำตัวนายมงคลไปค้นบ้านพักในหมู่บ้านการเคหะตะพงพบยาเสพติดค่ะเจ้าตัวรับว่าเป็นยาเสพติดของตัวเองมีไว้เพื่อจำหน่ายให้กลุ่มวัยรุ่นและผู้ใช้แรงงานโดยติดต่อซื้อมาจากนายเตี้ยคลองน้ำหูเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าและไอซ์โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยการกระทำเพื่อการค้าก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองระยองนะคะดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ